แมททิรณีรับกดดันทุ่มเรียนการแสดงเพิ่มเพื่อละครลิขิตรักข้ามดวงดาวล้วงลับ3ผู้ต้องสงสัยละครคุณแม่สวมรอยเข็มละภัทรดาเจเจสิก้าเต๋าชโรชาพบกับ2นักแสดงดังบอลิวูดจากซีรีส์มหาภารตะชาเฮียชีคและปูจ่าชามาดิฉันพิชรีพรมช่วยสวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะสวัสดีครับผมมาร์คภัทริศ นครครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงครับผมค่ะวันนี้เรื่องจริงของคนบันเทิงนะคะเราเอาใจคอซีรีส์อินเดียค่ะทางช่อง13นะคะก็คือเรื่องมหาภารตะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องมหากาลีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนักแสดงนำนี่แหละค่ะก็มาที่เมืองไทยแล้วนะคะโอ้โหมีแฟนๆเข้าไปต้อนรับนะคะที่เห็นนี้ก็คือผู้ที่รับบทอรชุนใช่ไหมคะมาใช่ครับผมShaheer Sheikhนะครับผมที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกเลยนะครับผมต่อจากนั้นนะครับก็มีPooja Sharmaนะครับแล้วก็นรเปวัตวาที่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยครับมีแฟนคลับซีรีส์อินเดียทางช่อง3ไปรอรับกันมากมายเลยนะครับโดยจุดประสงค์การเดินทางมาครั้งนี้นะครับก็เพื่อไปร่วมงาน The Phenomenon ปรากฏการณ์ภารตะพันล้านในวันพรุ่งนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่จะจัดขึ้นเป็นความร่วมมือของช่อง3กับทาง JKN Global Media นะครับผมก็จะเป็นการเปิดตัวซีรีส์มหาภารตะมากมายหลายเรื่องเลยที่เราจะได้ชมกันทางช่อง3ทั้ง3ช่องเลยนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าสุด Exclusive ครับเพราะว่าเราได้พูดคุยกับ2นักแสดงนำจากซีรีส์มหาภารตะด้วยเช่นกันนะครับวันนี้นะคะเรียกว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับคอซีรีส์อินเดียเรื่องมหาภารตะนะคะวันนี้เราขอต้อนรับนะคะปูจาซามาแล้วก็ชาเฮียชีคนะคะนามัสเตนามัสเตสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand Thank you Is this your first time in Thailand No I've come before but this is for the first time I'm shooting in Thailand Oh right เคยมาประเทศไทยก่อนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาออกสื่อนะครับ Is this your first time No I've come here for a lot of other workA lot of ad shoots here, so this is like my fifth visit here. Wow, wow. But yeah, this has been the grandest welcome, so thank you. Pooja มาเป็นครั้งที่ 5 แล้วนะครับ ผมเคยมาไทยหลายครั้งแล้ว Pooja จะเล่นเรื่องซีรีส์ทั้งมหาภารตะ รวมถึงเป็นตัวนำของเรื่องมหากาลีด้วยมหากาลีด้วยนะครับผมส่วนShaheer นะครับก็รับบทอรชุนเป็นอรชุนในมหาภารตะนะครับผมซึ่งเขาหล่อมากเลยนะคะ you are very very handsome and you're beautiful when you arrived at the airport yesterday there were lots of Thai fan clubs who come and welcome both of you how do you feel that the Bollywood series and Bollywood movies are becoming so popular in Bangkok now I think it's extremely endearing how you know a work that we're doing in India is crossing barriers and you know barriers of culture and creed and everything and it's here I mean the kind of love that we received I mean it's really heartwarming and extremely endearing พูจาบอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่ไปสนามบินเมื่อวานแล้วก็มีแฟนคลับมาต้อนรับเยอะแยะเลยแล้วก็ดีใจที่สื่อบันเทิงของอินเดียสามารถข้ามเขตขอบเขตของความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางศิลปะมาได้ทั่วโลกด้วยเช่นกันนะครับ What about you hereI feel it's amazing. Our work is being appreciated as in Indian shows are being appreciated all over the world. So I feel very proud. And yeah, I think Thailand and India, we have few things common in our culture. Mm-hmm. So that's why I think there is a connect and people from Thailand connect with our series. Mm-hmm. So I should say thank you to all the Thai people for loving our work. And then on Shaheer ก็บอก thank you นะครับผมแล้วก็บอกว่าวัฒนธรรมของไทยกับอินเดียก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะเราก็เป็นพี่น้องกันนะครับผมก็รู้สึกดีใจมาก I must ask you've been to Thailand before. What is your favorite things in Thailand? อาหารด้วยArchitectures. How about food? Shopping. Shopping. Bangkok is great for shopping. And I believe the beaches are beautiful. Beaches? Yes. Chai Hat, นะครับ
Uh-huh. And do you like Thai food? Thai food as well, yes. I like... Pad Thai. Pad Thai, yes. You like Pad Thai. I like Pad Thai, the fried noodles. I love it. Pad Thai, shopping Pad Thai. I eat it every day. Really? No, almost all the time. Almost every day. Pooja, Mahabharata. How do you pronounce Mahabharata in India? In India, it's Mahabharat. 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 Yes, you got that right. It's your second... Mahabharat was actually my first show. It's your first show? Yes. And Mahakali is my second show. All right, and you got the leading role for the first show. I've been lucky. And she did a very good job. I'm yeah. Awesome. She was amazing. Tell us about your character. Yes, my role was that of a princess, Draupadi, who is married to five men, him being one of them. Okay. You are very lucky. So lucky. I'll tell you I am also so lucky. I'll tell you how far my luck goes. She falls in love with this man, but he marries me off to the rest of the four brothers too. So it's five brothers in totality. But she's a woman whose life goes through a lot of trials and tribulations. But she comes across as an extremely strong woman because she comes across as this first woman who stood up against any kind of patriarchal structure. Mm. And she was the one who questioned and stood up for her rights. Mm. So that to me is the most important and strong aspect of Draupadi's character. Fantastic. Pooja รับบทเป็นพระนางทราวตีนะครับผมซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากในเรื่องมหาภารตะก็คือเป็นสตรีที่ความจริงแล้วรักกับอรชุนครับแต่ว่าอรชุนเนี่ยแบ่งพี่น้องอีก4คนให้ด้วยก็คือมีสามีถึง5คนพร้อมกันเลยแต่ว่าบทบาทของแม่นะเพราะว่าคุณแม่โดยไม่ได้ตั้งใจแต่บทบาทที่สำคัญของเขาคือเป็นสตรีที่สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองได้ด้วยเป็นคนแรกๆในซีรีส์นี้ด้วยเช่นกันนะครับผมค่ะถามอรชุนบ้างค่ะคาแรคเตอร์ What is your character Arjun She's so interested in you My character Arjun is he's a warrior basically and he has four brothers he's a family man basically he loves his family he's very He's very protective about his family. Mm-hmm. He falls in love with a girl, but because of the consequences, something happens. And because of mom? We can't blame her. Give me the family guy. So the girl he's in love with has to marry all his brothers as well. Mm-hmm. But the best quality I feel in him is that he wants to be a better person. He wants to learn every day. Mm. And he wants to be the best. Yeah, not the best, a better person than he was yesterday. Mm. And you know, a very interesting thing associated with Arjuna's character is that the Mahabharata has the Gita Sar, which is really the most important. It is really the lesson of our Indian culture. Mm-hmm. The basic lesson, it's brought down into the Gita Sar. And Arjuna becomes the recipient of that. Oh. So that is actually... I was very lucky to be a part of it because I got to learn so much about life. Mm. Yeah, that's basically Gita is telling you how to live your life the right way. Mm-hmm. So I was very lucky to be a part of it actually. That's a very good point. เป็นต้นแบบนะครับผมมหาภารตะเป็นต้นแบบของรากฐานวัฒนธรรมของอินเดียเป็นมหาการที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วบทบาทของอรชุนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่นักรบแต่เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ Shaheer ได้รับชื่นชอบแล้วก็ได้รับจากเรื่องนี้ Another thing I must ask your buff body in the movie And I spy your Instagram. There are lots of good photos on your Instagram that people are interested. มีภาพนะคะมีภาพครับขอภาพจาก Instagram นะฮะ No see. How do you see it again architecture? How do you get this body? This is just good guy. Whoa. Any techniques? No, but eat healthy. I think being fit is more important than having a good body, which I think nowadays people, that's the fact people ignore. Uh-huh. So eat healthy, stay healthy, swim, work out, do all kind of physical activities you can. So yeah, you'll be fit. You'll look good. You're just a little pink. จะหุ่นอย่างนี้ก็นะต้องรักษาสุขภาพให้ดีทานอาหารให้ดี keep fit นะครับผม This is the body is for shooting movies as well right Yes I prepare for characters of course for Arjuna I gained almost 20 kgs Wow yeah. สำหรับบทอรชุนนี่ต้องเพิ่มน้ำหนักถึง20กิโลเลย Oh yeah. all right So what do you think of Pooja his body
I think in Shaheer's case, okay. You cannot deny the fact that he's an extremely good-looking man. I mean, I think you can never take that away from him. And he's turning all pink and shy. But come on, you should come on. You are saying that. Come on. You are saying that. Come on. You are saying that. Another series that you are leading in is Mahakali, which is airing on Channel 3 very soon. Yes, that's right. Can you tell us more about that? It's really beautiful. Yes, Mahakali is about, you know, a lot of us, I think here in Thailand also people do know about Lord Shiva. Mm-hmm. And Lord Shiva's wife is Parvati. Now, very few people know that the angry form of Parvati is Kali. Mm-hmm. And the reason why we made the show is because so Parvati is this soft, docile, extremely unsure of herself, vulnerable woman. Yep. And Shiva inspires her and tells her that the power and the power to fight all your battles is within you. And that's when she becomes Kali. So the message that we're giving out from the show is that you have it in you to fight all your battles. So don't wait for people, go out there and fight your battles. All right. เรื่องราวของมหากาลีเทวีพิทักษ์โลกาเนี่ยนะครับผมครูจาก็บอกว่าเป็นเรื่องราวของพระชายาในพระศิวะก็คือพระแม่อุมาเนี่ยแหละที่มีอีกร่างหนึ่งก็คือมหากาลีเมื่อต้องออกสงครามนะครับผมซึ่งการที่เรื่องนี้สอดแทรกความคิดไว้ว่าการที่เราจะออกไปต่อสู้เนี่ยไม่ใช่ว่าร่างกายภายนอกคุณต้องแข็งแกร่งแต่ภายในของคุณนี่แหละสำคัญที่สุดเป็นเรื่องที่สอดแทรกข้อคิดดีๆไว้ด้วยเช่นกันว่าผู้หญิงก็ควรจะมีความแข็งแกร่งตรงนี้ I'm a fan of Mahakali as well I do watch it in India It's airing right now in India as well ตอนนี้คือกำลังออนแอร์ที่อินเดียอยู่ด้วยนะครับผม I must ask about computer graphics on each Bollywood series that are soBeautiful and people put so much work in the computer graphics. Can you tell us more about how the behind the scenes of how you work with computer graphics then? computer graphics. CG is an important part of our shows. As you rightly said, you know, it enhances the show, the quality of the show. Sometimes it's not easy for you know, we shoot our show in a daily format. Mm-hmm. So it's very difficult to access locations of all kinds. So that's where computer graphics come in. And you can shoot on a green screen and then you can fill it up with beautiful Are most of this in the green screen or no? Actually, yeah. Mahakali, a lot of green screen, but for Mahabharata, a lot of actual locations inside. Oh, in Mahabharata, จะให้เห็นวิวจริงๆของอินเดียด้วยเช่นกันนะครับ Tomorrow, you're going to join the big event of Channel 3 in JKN, which is the phenomenon, which we are presenting new movies and series of Bollywoods to the audiences of Channel 3. Can you tell us more of what you prepared for tomorrow event? I'm very excited. We both are very excited for it. We should thank JKN Channel for inviting us here, mm-hmm. for giving us the opportunity. And I believe they are coming up with a lot of good Indian shows. So we are all very excited to present you the shows. And we are performing as well, I guess. You're are performing we? As well, Yes, are we? We are. We were discussing we have to rehearse our dance. Oh! Yes. So everyone, if you out there who's watching us, do come and meet us at... Central World. At Central World. Yep. Where you can go shopping afterward. พรุ่งนี้นะครับผมจะมีกิจกรรม The Phenomenon นะครับผมมหาภารตะพันล้านนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือของช่อง3กับทาง JKN ครับเปิดตัวซีรีส์อินเดียกว่า10เรื่องเลยทีเดียวที่จะออนแอร์ทางช่อง3ซึ่งทั้งคู่ก็จะไปปรากฏตัวพร้อมเนรเฟวัดวาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีการเต้นโชว์ด้วยแฟนคลับของมหาภารตะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวพรุ่งนี้ที่ Central World ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ Thank you very much for joining us today Thank See you tomorrow Thank you at Central World ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะพักกันสักครู่ก่อนเลยนะคะแล้วช่วงหน้าค่ะภาพบรรยากาศของการซ้อมสุดพิเศษของงานมหกรรมฟุตบอลมีให้ชมกันอีกแล้วนะคะใครยิงประตูได้เดี๋ยวช่วงหน้าไปชมกันค่ะ